คู่เอกแต่อยู่ครบเลยเอาครบทุกคู่ครับขาดมวยเด็กคู่นึงนะครับขาดเจ้ามนแคนมนแคนแล้วก็ได้ตะวันฉายมาน้ำหนักก็4บวกโลเราก็เคยแพ้มาที่เพชรบูรณ์ครับถือว่าเป็นคู่รีแมตช์พอดีวันนี้กกท.จะมาตรวจสนามด้วยครับขออนุญาตเป็นเวทีมาตรฐานก็เลยวุ่นวายเรื่องปรับนิดหน่อยปรับนิดหน่อยครับมวยก็ยังอยู่ครบครับผมทุกคู่อยู่ครบเลยครับแล้วก็ที่เรียนเชิญพี่น้องจังหวัดใกล้เคียงแล้วก็ชาวสงขลาหัดใหญ่หน่อยก็วันนี้ก็เป็นรายการที่น่าดูอีกนัดนึงนะครับเรียกว่ามวยก็ถือว่ามวยจากกรุงเทพนะครับที่จะได้ลงมาต่อยให้พี่น้องแฟนมวยได้ดูนะครับที่เราได้เห็นกันทางจอตู้นะครับวันนี้ก็ถือว่าตั้งแต่เอาง่ายคู่1ถึงคู่18เลยดีกว่านะครับก็ถือว่าน่าดูกันทุกคู่แล้วก็มีต่างศึกต่างสายบ้างนะครับมีสิงห์ดำกับนิชาวจิตเมืองนนท์บ้างคู่นี้ก็มองว่าน่าดูนะครับแล้วก็มีอีกหลายคู่นะครับมีหลายคู่นะครับก็คู่เอกก็น่าดูคู่รองก็น่าดูครับเพราะว่าเจ้าอินทรีย์ก็แฟนคลับเยอะนะที่สตูลก็เหมือนเมื่อคืนที่ศิวกรนะครับแล้วก็ต่อยกับสิงหาเล็กมวยฟอร์มสดเยอะคู่รองนี้ก็เป็นมวยของพื้นที่จังหวัดนะครับก็แต่ว่าไปโด่งดังที่กรุงเทพก็คู่นี้ก็คิดว่าน่าจะมีแฟนมวยก็เข้ามาเยอะนะครับแล้วส่วนของคู่เดชภาคินกับเพชรน้ำชัยก็คู่นี้ก็มวยตกรอบปูนเสือมาด้วยกันนะครับก็คิดว่านะครับเพชรน้ำชัยก็มาต่อยเราก็ได้มีโอกาสต้อนรับนะครับที่หาดใหญ่ก็รับประกันได้นะครับในเรื่องของการตัดสินและก็การให้คะแนนนะครับในส่วนของเดชภาคินก็ทีมงานพี่หนุ่มน้อยนะครับซึ่งปูนเสือก็ผิดหวังมาด้วยกันแต่มวยคู่นี้ก็ถือว่าเป็นมวยดาวรุ่งมวยสร้างนะครับก็คิดว่าคู่นี้ก็สนุกครับครับอีกหนึ่งคู่เลยพี่ติดลูกศิษย์ของพี่อีกหนึ่งคู่ก็แดนกาหลงครับแดนกาหลงก็เจอกับแดนกาหลงเจอกับลักษุรินนะครับคู่นี้ก็เราเคยชนะมา1ครั้งครับแต่วันนี้ก็ไม่แน่ครับก็มองว่าลักษุรินก็ฟอร์มดีขึ้นมาเรื่อยๆนะครับส่วนของเราวันนี้ก็อาจจะไม่แน่เพราะช่วงหลังฟอร์มของค่ายก็หล่นลงมาเยอะค่อนข้างหล่นเยอะครับเพราะเนื่องจากสภาพปัญหาโควิดด้วยแล้วก็เด็กก็เพิ่งหายมาด้วยแล้วก็กำลังทำร่างกายอยู่ครับดังนั้นไฟนี้ก็น่าจะสูสีมองว่าสูสีนะครับแล้วคู่ของวันวิเศษกับเพชรมาวินนะครับเพชรมาวินก็ชิงแชมป์108แล้มเนินใช่ไหมฮะก็วันนั้นก็ไม่ได้แชมป์ครับไม่ได้แชมป์แล้ววันวิเศษก็เป็นมวยอนาคตไกลนะครับที่เป็นมวยดาวรุ่งนะครับเป็นมวยดาวรุ่งที่ทายาทของตระกูลมวยแล้วนะครับตั้งแต่ยินรันแล้วก็วังวิเศษนะครับคิดว่าคู่นี้ก็น่าจะพี่น้องแฟนมวยของทางตังนะครับของวังวิเศษทั้งเพชรมาวินนะครับก็คือถือว่าเป็นดัมมี่แมตช์เมืองตังที่ก็คงขนอำเภอกันมาเล่นนะครับก็ขอให้พี่น้องชาวภาคใต้นะครับที่อยู่ในละแวกใกล้เคียงครับถ้าเกิดว่าก็มาให้กำลังใจนะครับเพื่อที่จะทำให้วงการมวยภาคใต้จะได้กลับมาคลื่นแล้วก็คึกคักกันอีกครั้งนึงนะครับผมมั่นใจส่วนในเรื่องของการตัดสินแล้วการให้คะแนนนะครับผมก็จะเน้นละเอียดนะครับไม่ว่าถึงแม้จะเป็นชุดไหนในการทำหน้าที่นะครับเพราะหลักๆแล้วก็อยู่ที่ตัวผมนะครับถือว่าทุกอย่างต้องได้รับความเป็นธรรมหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นมวยใครหรือมวยพวกใครไม่เอานะครับเอาแต่ความเป็นธรรมและความถูกต้องครับผมก็ยืนยันตรงจุดนี้นะครับแล้วก็พร้อมที่จะถูกคอมเพนนะครับถูกฟังคำวิจารณ์ทั้งหลายแหล่นะครับในเรื่องของการให้ปรับปรุงนะครับว่าทางสนามจะต้องเดินหน้าต่อยังไงต้องแก้ไขอะไรยังไงรับฟังหมดนะครับก็คือพร้อมครับที่จะทำให้วงการมวยภาคใต้เนี่ยกลับมาคึกคักแล้วก็คึกคืนอีกครั้งนึงครับแล้วก็ฝากรายการวันนี้ด้วยครับมวยคู่แรกก็คิดว่านะครับก็เริ่มต่อยน่าจะประมาณมวยเด็กๆก่อนรายการก็ประมาณสัก5โมงนะครับสัก 2-3 คู่งั้นมวย1ทุ่มเนี่ยก็จะอยู่ในเรื่องของมวยรายการหลักที่ประมาณสัก15คู่แล้วนะครับก็คิดว่าเลิกก็ไม่เกินเที่ยงคืนครับไม่เกินเที่ยงคืนก็ช่วงนี้ก็สถานการณ์ตั้งแต่วันที่1พฤษภาก็เปิดแล้วนะครับในเรื่องของการจัดกิจกรรมนะครับก็ถือว่าทุกคนมาแล้วสบายใจได้ครับดูมวยเสร็จแล้วก็นั่งกินข้าวทานอาหารตามร้านอาหารในเมืองขนาดใหญ่ได้ครับเพราะเป็นแหล่งเมืองหลวงของทางภาคใต้อยู่แล้วครับขอบคุณมากครับครับดีครับหมดทุกประเด็นครับ